ไรที่ไม่ตรงเท่าไหร่พวกปลาท่องโก๋พวกกล้วยทอดนั่นน่ะถ้าหากคนทอดเขาไม่เปลี่ยนน้ำมันให้เราเลยทานแฟตอาจจะมาแต่ถ้าก็เปลี่ยนบ่อยๆมันอาจจะมาน้อยกว่าไอ้โดยตรงกับครีมเทียมเนยเทียมขนมกรุบกรอบเค้กคุกกี้นะครับแล้วก็มาต้องเปลี่ยนเป็นรับประทานข้าวกล้องนะครับธัญพืชก็คือข้าวกล้องที่เป็นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องถ้ารับประทานขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีทเอาไอ้พวกที่ไม่ขัดกากเนี่ยนะครับกากที่อยู่ในข้าวกล้องมันจะช่วยซึมซับไขมันได้อย่างมากๆโดยเฉพาะข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตนี่มันจะดูดได้มากกว่าข้าวกล้องอีกนะแล้วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์พอมาตรงนี้ครับหลังจากนี้ก็ควรจะตรวจดูสภาวะของเราเป็นโรคตับอักเสบไหมไวรัส A ไวรัส B ไวรัส C มีหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วมีภูมิคุ้มกันไหมถ้าไม่มีก็น่าจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเสียเพราะว่าถ้าหากตับมันแย่ไปหมดนะครับพวกสารที่ก่อให้เกิดเป็นพิษต่อตับอัลฟาท็อกซินพบมากในถั่วลิสงบดนะต้มยำใส่ถั่วเนี่ยอาจจะต้องงดหมดสักทีแล้วนะทีนี้ยาพิษต่อตับเมื่อกี้ก็พูดถึงยาแก้อักเสบอย่างเดียวแต่ว่าที่พิษอย่างแรงๆเลยนะครับก็คือพาราเซตามอลพาราเซตามอลนี่มีพิษต่อตับอย่างมากๆซึ่งควรเลี่ยงนะครับทำไมไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะพวกกินพาราเซตามอลกับเหล้าเนี่ยครับเป็นวิธีทำลายตับที่ดีที่สุดใช่ไหมก็อย่าไปกินมันผมพอดีไปเขาพูดถึงเรื่องพาราเซตามอลบริษัทเขาขายเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่ให้กินเกิน8 เม็ดเม็ดละ500มิลลิกรัมใช่ไหม5 8 40ก็คือ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ผมฟังก็ฟังเฉยๆแล้วนะไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยในอเมริกาเนี่ยนะไอ้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมเขากำลังลงให้ลงทำมาให้ทำมาเหลือเม็ด500 325มิลลิกรัมคือเขากำลังบอกว่ากินน้อยๆมันก็ได้ผลเท่ากันถ้าหากมันแก้ไม่ได้กินมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าทำเม็ดโตขึ้นคนกินมากขึ้นมันมีพิษต่อตับแน่นอนพาราเซตามอลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าจะกินกับเหล้าแล้วยิ่งไปได้อย่างแย่ๆมากนะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตรวจให้ดูให้รู้ให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจากอาจารย์หมอสันนะครับเห็นมีความรู้ว่าไม่ได้ขออนุญาตหรอกแต่ว่ามาใช้แล้วแหละก็เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนก็เป็นนะอาจารย์หมอสันนี่เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับทอมบอลูนตอนนี้ท่านเกษียณมาเป็นหมอครอบครัวก็เล่ากันฟังซึ่งพวกเราก็คงดูกันเยอะแยะหมดแหละนะครับมาต่อของเราต่อว่าเวลาไปตรวจครีเอทินีนแล้วเนี่ยนะมันก็จะฮะมันจะบอกให้รู้ว่าเราจะต้องล้างไตหรือไม่ล้างไตหรือยังถ้าหากใครแบบผมเนี่ยเท่ากับมีไฟเหลืองเตือนนิดๆแล้วเพราะว่าก็เป็นดูอยู่ในระยะ2อ่ะเนาะเจ้าครีเอทินีนเนี่ยเขาให้90มิลลิกรัมนะ90มิลลิกรัมต่อนาทีอ่ะเนาะของผมได้แค่ 71.75 คราวนี้นะครับก็แปลว่าไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าถ้าหากลงมา60ก็จะกลายเป็นไตที่ไม่ค่อยเรียบร้อยในระยะ3แล้วลงไปอีกทีนึงมันจะต้องล้างไตอาทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะหวานมันเค็มน้อยๆหน่อยนะฮะก็มาตรงนี้ตรง BUN คราวนี้ผมไม่ได้ตรวจ BUN คือบัตรยูเรียไนโตรเจนไอตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าไตทำงานดีหรือไม่ดีด้วยนะแต่ความจริงมันหมายถึงตับด้วยเพราะว่าตับเป็นตัวเปลี่ยนแอมโมเนียใช
จากการเผาโปรตีนให้เป็นยูเรีย BUN ปกติก็7ถึง20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้ามีในเลือดมากๆก็แปลว่าไตทำงานไม่ดีครับยูเรียไม่ออกนะบางคนมีต่ำมากๆก็ไม่ใช่ดีนะต่ำมากๆอาจจะเพราะตับไม่สร้างไม่สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมี BUN ต่ำก็ต้องช่วยตัวเองอย่างรวดเร็วถ้านะครับถ้ายังไม่มีเวลาไปหาหมอนะผมก็แนะนำให้ทำสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นเดินออกกำลังตากแดดระหว่างนั้นก็อย่าไปออกกำลังแบบขนาดวิ่งนะเดินเอาเพื่อให้ตับได้ฟื้นตัวงดรับประทานอาหารลดเค็มงดเนื้อและถั่วเหลืองคือลดโปรตีนนั่นแหละคาร์บีอูเอ็นที่สูงขึ้นอาจจะเพราะร่างกายขาดน้ำก็ได้นะครับพอน้ำมันผ่านเข้าไปในไตน้อยลงการขับปัสสาวะน้อยลงปัสสาวะจะค้างอยู่ในเลือดมากขึ้นนะการอุดตันของท่อไตก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดBUNสูงทั้งสิ้นเนี่ยพวกเราเวลาไปตรวจโรคอะไรก็ดูให้มันรู้เรื่องหน่อยถ้าไม่รู้ก็ถามนะครับหมอเขาอธิบายให้เราฟังเองแหละโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เขาดอกจันไว้นะครับดอกจันไว้ก็คือสูงไปหรือน้อยหรือต่ำไปเราก็แบบของผมก็คราวนี้ก็ไต SDR 37ก็ต่ำไปเขาอยากให้ได้มากกว่า40ทีนี้ก็มีเจ้า GFR นี่ครับ EGFR 71.75 ซึ่งเขาอยากให้มี9เป็น90ก็แปลว่าน้อยไปอันนี้ครับก็เป็นไฟเหลืองที่จะต้องดูกันพวกเราก็เอามาเล่าเป็นความรู้เพราะว่ามีคนถามอยู่เรื่อยว่าดูยังไงต้องล้างไตยังไงทำไมแต่ที่นี้ผมอยากจะเรียนนี่ครับพอไตเริ่มวายเนี่ยส่วนมากมันจะมาเป็นแถวๆเลยนะมันเรียงแถวกันมาเลยก็พวกเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอย่าให้มันเกิดกรณีอย่างนี้สำหรับตัวเราแล้วใครที่ไปทำบอลลูนต้องให้รู้นะครับว่าอันนั้นไม่ใช่การรักษานะเป็นเรื่องแต่ว่ามันตันแล้วก็ไปทรวงท่อเฉยๆแล้วถ้าหากเราไม่เปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนวิธีชีวิตการอยู่การกินเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันจะทำให้การรักษายากขึ้นตอนจบมันรักษาไม่ได้นะครับแต่ตอนที่ดูแลตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแต่ว่านิดหน่อยนะรับประทานอาหารแค่ 70-80% กินผักผลไม้เยอะๆสัตว์ทั้งหลายกินน้อยลงมากๆเดินออกกำลังกายตากแดดลำไรก็จะช่วยได้มากครับก็มาตรงนี้ก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับเสร็จแล้วนึกได้พูดซะยาวๆทบทวนอีกทีนะครับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันก็ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นอยู่ทิ้งหน้าอกนะครับแล้วลาวไปทางไหล่ขวาไหล่ซ้ายส่วนมากมาที่ไหล่ซ้ายแล้วก็มาที่คอนะครับอาการอย่างนี้พอมันเป็นนั่งพักสักครู่หนึ่งก็หายอาการจะดีขึ้นทีนี้ถ้าในรายการที่เส้นเลือดหัวใจมันตีบตันมากแล้วเกิดการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจตายเนื่องมาจากขาดออกซิเจนกล้ามเนื้อหัวใจตายในหัวใจวายนะครับจะมีอาการเจ็บปวดจะมีการเจ็บปวดหัวหน้าอกอย่างรุนแรงมีเหงื่อออกเป็นใหญ่ๆและตัวเย็นถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้เดี๋ยวพูดช้าๆนะครับพวกที่เจ็บจุกที่วิ่นตีเหมือนมีไฟเผาเนี่ยแล้วก็มาที่คอละลามาที่แขนซ้ายเนี่ยถ้านั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วหายก็แล้วกันไปแต่ในรายที่เส้นเลือดหัวใจตีบตันมากจนทำให้เกิดการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายตรงนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นถ้านำส่งตัวไปโรงพยาบาลไม่ทันนี่เสียชีวิตได้นะครับ
ตรงนี้น่าแปลกไหมช่วงนี้นักฟุตบอลทั้งยุโรปเนี่ยตายคาสนามซะสองสามท่านพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีสุขภาพดีหมดนะครับตรวจไขมันไม่มีอะไรไม่มีหมดเลยแต่เล่นฟุตบอลแล้วเกิดหัวใจขาดเลือดแล้วเสียชีวิตเลยถามว่ามันเกิดได้ไหมได้ครับไม่ได้จะตายยังไงเดือนหนึ่งนี่สองเดือนครึ่งตายไปสองคนใช่ไหมก็ให้ระมัดระวังว่าเวลาเราไปตรวจหรือไม่เคยตรวจคิดว่าสุขภาพดีแข็งแรงไม่แน่นะครับถ้ามีอย่างนี้รีบไปโรงพยาบาลก็คือเจ็บมากเหงื่อออกเป็ดใหญ่ๆกระสับกระส่ายตรงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลทันก็รอดนะครับไม่ทันมันก็นะแล้วจะทำไงอ่ะเสร็จแล้วมีอันนี้เป็นอาการเจ็บของผมนะครับไม่ไปแขนหรอกมันเป็นอย่างนี้ครับเจ็บทั่วๆไปแถวเหนือลิ้นปี่เนี่ยแล้วก็มาที่คอแล้วมาที่ฟันกรามที่ลูกกระเดือกจุกๆเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยที่ผมไปแล้วก็ตรวจปรากฏว่ามันตันอยู่เส้นเดียวมันตันอยู่เส้นเดียวแต่ก็ยังไงก็เจอก็ต้องทำนะครับนี่ครับเส้นเลือดของหัวใจมันมีอยู่3 เส้นนะเรามาดูถ้าหากปกติมันก็จะเป็นท่อดีๆเลยนะท่อดีๆแล้วถ้าเรากินไขมันเยอะๆมีไขมันตัวเลวอยู่ LDL อยู่มันก็จะมาพอกนะครับเป็นคราบอยู่ที่เส้นเลือดด้านในเนี่ยเส้นเลือดแดงด้านในเนี่ยก็จะโป่งออกก็เริ่มตันเนี่ยนะครับทางเดินของเลือดก็จะไม่สะดวกพอไม่สะดวกแล้วเป็นไงมันก็ตันแล้วก็ต้องวิธีแก้ไขอันนี้เป็นรูปที่จำลองมาพอดีไอ้เส้นนี้ครับเส้นแดงตรงเนี้ยของผมก็ตันตรงเนี้ยครับด้านซ้ายเนี่ยนะเล็บคอรอนารีอาร์เทอรี่นะนี่ก็เซอร์คัมเพล็กอาร์เทอรี่ของผมเนี่ยเวลาทำมันก็จะเห็นตรงเส้นนี้ปุ๊บปับปุ๊บปับแล้วก็มาก็หมอก็ทะลวงให้ตรงนี้ครับนะครับตกลงจะมี3เส้นนะจบเส้นนี้เส้นทางขวานี่มีเส้นเดียวแล้วแตกออกมาเป็น2ขนาน2แขนงไอ้นี่ออกมาซ้ายแล้วแตกเป็น2แขนงเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ดูเหมือนกลายเป็นดูเหมือนว่าเส้นเลือดเนี่ยมันมี3เส้นนะครับเวลาไปตรวจหมอก็จะทำบอลลูนนะก็จะฉีดสารทึบแสงไปที่เมื่อกี้เนี่ยบอกถ้าเป็นโรคไตก็อย่าทำเดี๋ยวก็ทำเป็นวิธีอื่นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับเวลาฉีดมาเนี่ยจะเห็นว่ามันตันแต่ของผมไม่ใช่งั้นของผมมันทึบแสงไปหมดเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ดูอีกทีก็ได้นะครับนะนี่ฮะอันนี้ทึบใช่ไหมครับแล้วหมอเขาก็จะสวนเข้าไปดูดีนะฮะหมอก็ใช้สวนมันก็เข้ามาแล้วก็จะเห็นใส่สารทึบแสงไปก็จะเห็นเจ้าเส้นเลือดที่มันตันตันอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะเดี๋ยวผมทำดูฟิล์มของผมยังอยู่ไหมถ้าอยู่ก็เอามาดูกันหน่อยนะครับดูกันหน่อยก็เดี๋ยวดูซิน่าจะอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมดูนะครับถ้าใช่หรือให้ทีมงานดูอันนี้ไม่ใช่ทำบอลลูนหัวใจครับอันนี้ครับจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์ฉีดไปแล้วก็ฉีดสีเนี่ยฮะฉีดสีเข้าไปแล้วก็จะเห็นเจ้าเส้นเลือดที่มันตันเนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรพอฉีดแล้วพอทะลวงได้ก็จะเห็นนะครับฮะตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะตันออกมาฉีดก็จะเห็นเลยตรงนี้ที่จะใส่บอลลูนแหละนะครับเห็นไหมครับพอท่อมาก็ใส่